สวัสดีค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะในรายการ Techno 26ขอต้อนรับเข้าสู่ Techno 26รูปแบบใหม่ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ต้องมีอะไรใหม่ๆมาคุณผู้ชมแต่ถึงแม้ว่ารูปแบบของฉากเราจะใหม่นะครับข่าวสารในแวดวงไอทียังเข้มข้นเหมือนเดิมครับคุณผู้ชมแน่นอน26นาทีนี้คุณจะไม่พลาดเลยถ้าอัปเดตข่าวสารในโลกไอทีกับพวกเรา2คนครับอยู่กันเจ้าเก่าเจ้าเดิมค่ะมุกแล้วก็พี่ริชาร์ดนั่นเองใช่แล้วคุณผู้ชมนี่ขอต้อนรับคุณผู้ชมเนาะดูแบบเป็นท้องโลกกว้างใช่เข้าสู่เทคโนโลยีนิวส์รูมของเรานี่คุณผู้ชมครับคือว่าถ้าหันไปข้างหลังแล้วจะตกไหมไม่ตกไม่ตกไม่เกี่ยวนี่เราอยู่บนแบบเขาเรียกว่าพื้นที่อย่างดีใช่แล้วดูรถอลังการเดี๋ยวต้องวางมาร์กกันนิดนึงได้ป่ะแน่นอนนี่คุณผู้ชมมาอัปเดตข่าวแรกกับพวกเราสองคนดีกว่าใช่ครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะเยอะสิ่งเปิดห้องใหม่สตูใหม่ของเราเราก็ต้องมีข่าวสารที่อัปเดตเกี่ยวกับเรื่องราวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือแกดเจ็ตใหม่นั่นเองใช่ Samsung เขามีการเปิดตัวไอตัว Smart Watch ออกมาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยจะเปรี้ยงปร้างเท่าไหร่คุณผู้ชมก็เลยต้องออกรุ่นใหม่เอามาท้าชนกันดูซิว่าคุณผู้ชมจะถูกใจหรือเปล่าใช่ครับซึ่งก็คือ Samsung Galaxy Gear S ครับคุณผู้ชมครับก่อนหน้านี้มี Galaxy Gear ออกมาแล้วนะแต่ว่าฟังก์ชันการทำงานก็อาจจะเป็นเหมือนกับรุ่นทดลองออกมาลองตลาดดูอาจจะแบบเบสิกเบสิกใช่แต่นี้ก็บอกว่าฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือสามารถรับเข้าโทรออกได้รวมถึงมีฟังก์ชันอื่นๆที่เสริมเข้ามาเพื่อที่จะไปแข่งกับตลาด wearable device ค่ายอื่นๆด้วยโอ้ยก็เรียกได้ว่าทำคุณสมบัติมาดึงดูดลูกค้าโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยใช่ครับ smart watch รุ่นใหม่ที่มีชื่อว่า Samsung Gear S เนี่ยนะครับมีหน้าปัดโค้งขนาด2นิ้วความละเอียด 360x480 พิกเซลมาพร้อมกับคุณสมบัติหลายอย่างที่ผมบอกว่ามีคุณสมบัติที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้านี้หลายแบบเลยทีเดียวครับที่พัฒนาขึ้นมาใหม่จากสมาร์ทวอชรุ่นก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นการโทรเข้าออกได้เองรองรับเครือข่าย 3G เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ด้วยนะครับและก็การนำทางด้วยระบบ GPS และระบบปฏิบัติการใหม่ที่เป็นของ Samsung เองที่ชื่อว่า Tizen ใช่แล้วนะครับการเปิดตัวนวัตกรรมใหม่นี้เป็นความพยายามที่จะกระตุ้นยอดขายแผนกโทรศัพท์มือถือของ Samsung ให้พุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหลังจากผลประกอบการที่ออกมาเปิดเผยในช่วงไตรมาส2ของปีนี้ค่อนข้างที่จะย่ำแย่พอสมควรนะเขาบอกว่ายอดขายรวมถึงกำไรต่ำที่สุดในรอบ2ปีของโทรศัพท์สมาร์ทวอชสมาร์ทโฟนของ Samsung ด้วยโอ้โหเขาบอกว่าเป็นการเตรียมเข้าไปสู้ศึกเลยนะในตลาดสมาร์ทวอชค่ะและก็อุปกรณ์ Variable Device ต่างๆที่ตอนนี้เรียกได้ว่าแข่งขันกันอย่างดุเดือดทีเดียวเพราะว่า Apple LG เองก็เป็นคู่แข่งสำคัญเขาก็เตรียมแล้วที่จะเปิดตัว Smart Watch ของตัวเองนอกจากนี้ Apple เองเขาบอกว่าจะเปิดตัว iWatch ภายในปีนี้คุณผู้ชมก็ต้องรอจับตาดูศึกของ Wearable Device โดยเฉพาะตลาด Smart Watch นี่ร้อนแรงอย่างมากครับในช่วงท้ายปีนี้นะเรียกได้ว่าถ้าซื้อมาแล้วเอาไหมถ้าออกมาแล้วซื้อไหมก็ต้องดูก่อนตอนนี้แบบเรามีตัวเลือกให้เลือกเยอะแล้วนี่แต่นี่เขาเจ๋งตรงที่ว่ามันรับเข้าโทรออกได้ก็คือว่าแทบจะเป็นสายลับในตัวเองอ่ะสวัสดีคือดีคุณผู้ชมนู่นนั่นนี่นะคนเราคุยกับข้อมือตัวเองได้แล้วนะนั่นไงเป็นจริงขึ้นมาแล้วค่ะใช่ครับอ่ะจากการเปิดตัวของสมาร์ทวอชจากค่าย Samsung คุณผู้ชมไปกันที่การพัฒนาการเรื่องของการเก็บข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ที่ตอนนี้โหพัฒนาไปถึงระดับ8เทราไบต์แล้ว8เทราไบต์ก็เท่าไหร่ 8,000 กิกะไบต์เยอะเหมือนกันนะเยอะมากแล้วใครจะไปคิดว่าณวันนี้จะมาถึงใช่ก่อนหน้านี้โอ้โหไม่กี่เทราไบต์เองไม่ยังไม่ถึงด้วยซ้ำมั้งก่อนหน้านี้คือเอาเต็มที่ในคอมพิวเตอร์รุ่นที่เคยใช้ในปัจจุบันเต็มที่ก็ประมาณ1เทราไบต์ที่เคยเห็นแล้วแต่1เทราไบต์นี่คือราคาก็สูงและเหมาะสำหรับคนที่ต้องใช้เก็บข้อมูลต่างๆที่มากมายเลยทีเดียวแต่นี้8เทราไบต์คงจะเหมาะสำหรับการเก็บข้อมูลที่มีขนาดบิ๊กเบิ้มขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นซึ่งค่ายที่พัฒนาออกมาก็คือ Seagate นั่นเองครับคุณผู้ชมครับเขาได้เตรียมที่จะนำฮาร์ดดิสก์ความจุถึง8เทราไบต์ซึ่งมีความจุมากกว่าฮาร์ดดิสก์ในปัจจุบันที่วางขายในตลาดตอนนี้ออกจำหน่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งบริษัทเองก็อ้างว่าผลิตภัณฑ์นี้จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการในการสร้างแชร์รวมถึงเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้เพิ่มมากขึ้นและยังมีเป้าหมายที่จะให้ทำงานง่ายต่อการนึกถึงของการเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ถึง8เทราไบต์โดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการอัปโหลดขึ้นบนระบบCloud ถูกต้องซึ่งมีราคาที่สูงกว่าเมื่อเทียบในระยะยาวด้วยทีนี้
ซีเกตเองเขาบอกว่าไอ้ความนิยมนี่แหละที่ปัจจุบันเนี่ยคนนิยมใช้เก็บข้อมูลผ่านคลาวด์เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคนเองก็มีจำนวนสมาร์ทโฟนเพิ่มมากขึ้นแต่ว่าการนำเอาฮาร์ดดิสก์ความจุเยอะแบบนี้ค่ะรวมถึงราคาก็สมเหตุสมผลเขาบอกว่าถ้าเอามาจำหน่ายในตลาดนะจะเรียกได้ว่าสร้างแรงกดดันให้กับคนให้บริการคลาวด์เลยเพราะว่ามีศักยภาพมากกว่ารวมถึงความเป็นส่วนตัวที่เหนือกว่าด้วยไม่ต้องไปแชร์ข้อมูลทีนี้ซีเกตเองเขาบอกว่ากำลังพยายามค่ะที่จะพัฒนาการผลิตพัฒนาสมรรถนะของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ด้วยเทคโนโลยีการบันทึกด้วยแผ่นแม่เหล็กซึ่งเขาบอกว่าเทคนิคนี้สามารถเพิ่มความสามารถในการจุข้อมูลได้กว่าเทคโนโลยีอื่นๆโอ้น่าสนใจมากเลยนะแน่นอนทั้งนี้อุปกรณ์ของซีเกตฮาร์ดดิสก์ตัวนี้นะครับอยู่ในขั้นตอนของการทดลองใช้กับผู้ใช้งานบางรายแต่ทางซีเกตออกมายืนยันแล้วนะครับว่าจะนำฮาร์ดดิสก์ความจุขนาด8เทราไบต์ที่มากมายขนาดนี้ออกวางจำหน่ายในตลาดอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าแล้วโอ้โหแต่คือเรียกได้ว่าก้าวเข้าใกล้ความจริงแล้วล่ะคือเพราะว่าก่อนหน้านี้ไอตัว C-Tech เองในงาน C-Tech 2013ปีที่แล้วเนี่ยซีเกตเขาบอกว่าจะพัฒนาให้มีความจุได้ถึง20เทราไบต์ภายในปี2020แล้วคือตอนนี้ออกมา8เทราไบต์แล้วก็อยู่ไม่กี่ปีอ่ะคือถ้าหากว่ามีความจุมากขนาดนี้ส่วนใหญ่ก็จะเหมาะกับธุรกิจหรือว่าองค์กรที่ต้องการเก็บข้อมูลเยอะๆใช่ถ้าจะมาใช้อย่างบ้านเราเนี่ยอาจจะเยอะเกินไปเกินความจำเป็นนะนะคุณผู้ชมก็รอดูต่อไปแล้วกันเพราะว่าเขาตั้งเป้าที่จะไปแข่งกับระบบข่าวนอกจากนี้ค่ะไปที่อัปเดตเรื่องต่อไปของเรากันดีกว่าสำหรับใครที่ชอบเหลือเกินกับการตกแต่งรูปถ่ายรูปมาแน่นอนก็ต้องแต่งรูปแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเจ้าที่เป็นยักษ์ใหญ่ในเรื่องของโปรแกรมการแต่งภาพก็จะนึกถึงโปรแกรมใน Mac หรือว่า Photoshop แบบนี้ใช่ไหมแต่ว่าของพวก Adobe พวกนี้ถูกต้องแต่คุณผู้ชมจะบอกว่าใครที่ใช้ Windows อยู่ตอนนี้ต้องยิ้มแป้นแล้วล่ะใช่เพราะว่าเขามีโปรแกรมออกมาใหม่คุณผู้ชมครับเขาบอกว่าโปรแกรมนี้แน่นอนเตรียมที่จะท้าชนกับ Adobe Photoshop ด้วยนะครับซึ่งไปดูหน้าตาของเขาดีกว่าแล้วก็โปรแกรมนี้มีชื่อว่าโปรแกรม Corel Paint Shop นั่นเองครับคุณผู้ชมนี่คือว่าเมื่อกี้แอบเห็นว่าโปรแกรมแล้วเกี่ยวอะไรกับอูดอ๋อปรากฏว่าเป็นทดลองให้ดูใช่ไหมว่าจะแต่งภาพยังไงใช่ซึ่งบริษัทด้านซอฟต์แวร์อย่าง Corel เองครับออกผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่ชื่อว่า Corel Paint Shop Pro X7และก็อีกรุ่นที่เป็นรุ่น Ultimate ครับสำหรับการตกแต่งภาพแล้วก็ออกแบบกราฟิกสำหรับ Windows แล้วก็ Interface รูปแบบใหม่พร้อมอัปเดตคุณสมบัติและก็เครื่องมือต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวทีนี้มาดูโปรแกรมนี้ดีกว่าเขาบอกว่ามาพร้อมกับฟังก์ชันการแต่งภาพคล้ายกับ Photoshop เลยแต่ว่าใช้งานง่ายกว่ากันเยอะเลยก็คือว่าคุณจะลบสิ่งที่ไม่ต้องการในภาพออกไปได้ทันทีแล้วบอกว่าเนียนเหมือนกับว่าไม่เคยมีวัตถุนั้นอยู่ในภาพมาก่อนเลยในขั้นตอนเดียวด้วยนอกจากนี้นะคะมากับคุณสมบัติอื่นๆอีกอย่างเช่นว่าถ้าไปเลือกสีในพาเลตหรือว่าแถบสีระบบก็จะบอกสีที่เข้ากันเพื่อใช้สำหรับการออกแบบหรือว่าคำนวณค่าความต่างของสีที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเวลาเราจะตัดภาพจะครอบภาพเอาวัตถุออกเนี่ยก็จะมีความแม่นยำมากขึ้นไม่ต้องไปนั่งพลอตจุดให้เสียเวลาเหมือนใน Photoshop ใช่เพราะว่าเวลาที่เราจะไดคัทภาพใน Photoshop เองถ้าเกิดว่าไม่ใช้ตัวที่เป็นคล้ายๆกับปากกาที่ตัว Magic Tool หรือว่าตัวที่จะต้องลากครอปเองแบบนี้ก็มันก็จะยุ่งยากไงสำหรับคนที่แบบยังไม่เซียนพออันนี้ก็จะง่ายคือเหมือนกับว่าจิ้มที่จุดที่เป็นสีเดียวกันแล้วก็ลักษณะสีที่เป็นโทนเดียวกันก็สามารถที่จะลบภาพหรือว่าสีในกลุ่มสีเอานั้นออกไปเพื่อที่จะซ้อนภาพแล้วก็ตัดต่อได้เนียนแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยคือเอาจริงๆนะปกติเราอยากจะแต่งภาพสักภาพหนึ่งจะใช้โปรแกรม Photoshop ขอบอกเลยว่าใช้งานยากมากใช่คือมันไม่เหมาะสำหรับคนที่แบบไม่เคยใช้งานมานานจะได้จะได้คัดหรือว่าจะเลือกส่วนที่แบบจะครอปภาพตัดภาพบางทีแบบอาจจะต้องใช้ฝีมือในการลากคลิกเมาส์ใช่แล้วไม่ใช่แค่ฝีมือในการลากขอเพราะว่าไอ้ตัวทูแต่ละอย่างที่มีตรงแถบบาร์เนี่ยไม่รู้เรื่องเลยถึงขนาดว่าจะไปซื้อหนังสือมาแล้วนะก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะว่าดูไปได้ 3-4 หน้าแล้วก็ปิดทิ้งไปเลยอ่ะนะก็ถือว่าเป็นโปรแกรมใหม่แล้วกันสำหรับที่คุณผู้ชมอยากจะแต่งรูปหรือว่าอยากจะทำรูปของคุณนั้นออกมาให้สวยให้เนียนนะครับก็ลองไปหาดูแล้วกันเนาะใช่เพราะว่าใช้งานง่ายกว่าด้วยใช่ครับอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับส่วนช่วงหน้าผู้ที่ชอบอ่านหนังสือเวลาอาบน้ำหรือว่าแช่อ่างอาบน้ำอุ่นๆสบายๆแบบนี้นี่น้องมุกเลยนะถูกต้องคุณไม่ต้องวนเดี๋ยวครับสำหรับคนที่จะทำเจ้าตัวที่สำหรับอ่านหนังสือนั้นร่วงลงไปในอ่างน้ำเพราะว่าเรามีระบบกันน้ำให้คุณจะเป็นอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าค่ะครับคุณผู้ชมครับสำหรับที่คนที่ชอบอ่านหนังสือทุกเวลา
เรียกได้ว่าอ่านตั้งแต่ยามเช้ากลางวันสายบ่ายเย็นทุกอิริยาบถทุกการกระทําของคุณที่ต้องอ่านหนังสือตลอดคือว่าบางคนนะบ้าอ่านหนังสือมากจนกระทั่งว่าเอาไปอ่านในห้องน้ําแต่ว่าถ้าจะอ่านด้วยหนังสือปกติเกินก็เป็นแบบเป็นกระดาษมันก็อาจจะตกน้ำหรือเปล่าหรือปัจจุบันนี้มีอีบุ๊กก็ตามแต่ว่าคือเขาไม่ได้ทำรองรับมาให้สามารถกันน้ำหรือว่าเป็น waterproof ได้ใช่คือถ้าไปนอนแช่น้ำแล้วก็ดูถืออีบุ๊กไปด้วยก็เสี่ยงที่จะตกแล้วก็พังถูกต้องเพราะฉะนั้นปัญหานี้จะหมดไปครับคุณผู้ชมครับเพราะเรามีอีบุ๊กรุ่นใหม่ออกมาครับของโคโบที่มีชื่อว่าKobo Aura H2O ครับ e-reader กันน้ำที่ผลิตออกมาเนี่ยเพื่อสำหรับนอนหนังสือที่ทำให้คุณสามารถอ่านหนังสือขณะที่นอนแช่น้ำอุ่นได้สบายๆโอ้โหจะแช่น้ำอุ่นจะไปนอนริมหาดจะแบบว่าลอยตัวเก๋ๆในสระว่ายน้ำก่อนพักผ่อนก็เอาไปอ่านได้ลอยตัวกับเป็ดยางสีเหลืองก็ได้หรือว่าห่วงยางเป็ดก็ได้ไอเป็ดตัวใหญ่ที่กำลังคิดเลยนะใช่อาจจะเยอะสิ่งไปหน่อยนะนี่เขาบอกว่า e-reader รุ่นนี้นะครับสามารถกำน้ำได้ลึกถึง1เมตรนานถึง30นาทีซึ่งทำให้ผู้ที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือสามารถจะจิบน้ำหรือว่าเครื่องดื่มขณะอ่านหนังสือไปได้โดยไม่ต้องกังวลว่าถ้าหากว่าทำน้ำหกใส่หรือว่าทำล่วงไปในน้ำเนี่ยจะทำให้เครื่องเจ๊งนี่เหมือนที่เราดูเลยนะพี่ริชาร์ดก็คือว่าเขาจะต้องมีตัวปิดไอช่องต่างๆให้เรียบร้อยไงกันไม่ให้น้ำเข้าซึ่งเจ้าตัวนี้นะคะขอบอกว่ามาพร้อมกับหน้าจอรุ่นคาตาอีอิงขนาด 6.8 นิ้วความละเอียด265 ppi ค่ะทำให้สามารถอ่านหนังสือได้ถึงแม้จะมีแสงจ้าอย่างที่บอกว่าจะเอาไปอ่านริมทะเลริมชายหาดก็ไม่มีปัญหาเลยครับซึ่ง CEO นะคะอย่างไมเคิลแชมเบอร์ลินเขาบอกว่า e-reader ตัวนี้เน้นทำตลาดเฉพาะกับผู้บริโภคเฉพาะกลุ่มเท่านั้นแล้วก็ตั้งสัดส่วนการตลาดเอาไว้ที่ 5% ของยอดขาย e-reader ทั้งหมดซึ่งเขาทำการวิจัยมาแล้วบอกว่าคนใช้งานส่วนใหญ่เนี่ยก็ชอบที่จะอ่านหนังสือขณะอาบน้ำแล้วมีจริงๆพวกที่อาบน้ำแล้วก็เผลอทำเครื่องหล่นลงไปจนกระทั่งว่าเครื่องพังรวมถึงว่าไอ้ตัวเนี้ยก็จะช่วยป้องกันให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดได้ด้วยใช่โดยเฉพาะแบบเวลาอ่านอยู่ในสระว่ายน้ำหรือว่าอ่านในอ่างเก็บน้ำอ่างอาบน้ำแบบนี้อ่านไปอ่านมาเผลอทำมืออ่อนไม้อ่อนมือร่วงลงไปสำหรับใครที่เป็นสาวกเป็นหนอนหนังสือตัวจริงแล้วก็ไม่อยากจะให้หนังสือของแท้เปียกนะไปหาเจ้า e-reader ตัวนี้มาใช้งานกันได้เลยคือมันน่าสนใจเพราะว่าคือมันเหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือเป็นชีวิตจิตใจแล้วติดหนังสือมากถึงขนาดว่าแบบทุกอิริยาบถจะต้องมีหนังสืออยู่ข้างๆตัวแล้วก็นั่งอ่านนอนอ่านหรือว่าแช่อ่างอาบน้ำอ่านหรืออ่านในสระว่ายน้ำแบบเนี้ยชอบคือไม่อยากจะบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้นแหละใช่เพราะพี่ก็เป็นเหมือนกันแล้วทุกวันนี้คือแบบเสี่ยงมากกับการเอาแท็บเล็ตของตัวเองอะไปลงในอ่างอาบน้ำใช่อันตรายเหอะบางทีมันมีเรื่องของไฟฟ้ามาเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเครื่องพังเสียดายตังอุตส่าห์ซื้อมาเครื่องหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกๆนะใช่คุณผู้ชมอ่ะก็ขนาดก็ประมาณนี้แหละครับไม่ใหญ่ไปกว่านี้ 6.8 นิ้วก็ถือว่ากำลังสบายกำลังเหมาะมือแล้วยังสามารถอ่านในพื้นที่ที่มีแสงจ้าได้โดยที่ไม่สะท้อนเข้าตาทีนี้พูดถึงอัปเดตแกดเจ็ตตัวใหม่แล้วก็ที่ไปอีกเรื่องนึงดีกว่าเขาบอกว่า Microsoft เองก็มีการอัปเดตแกดเจ็ตจริงๆออกมาเหมือนกันสำหรับใครที่ชอบทั้งแท็บเล็ตและชอบโน้ตบุ๊กด้วยแน่นอนก็เลยกลายเป็นอุปกรณ์ที่ใครหลายคนเนี่ยให้ความสนใจมากเพราะว่าฟังก์ชันมันครบครันแล้วเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้แหละจะมาแทนแท็บเล็ตแล้วก็มาแทนแล็ปท็อปด้วยโอ้โหประกาศกันมาสักขนาดนี้ว่าแล้วลองไปดูดีกว่าค่ะกับตัวใหม่อย่าง Surface Pro 3ของ Microsoft ค่ะไปดูเลยครับคุณผู้ชมคะเทคโนโลยีดีๆอย่างแท็บเล็ตนั้นจะเห็นได้ว่ามีการเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆนะคะถ้าเราได้เห็นการกระโดดลงมาเล่นในตลาดนี้จากผู้เล่นมากหน้าหลายตารวมถึงยักษ์ใหญ่วงการไอทีอย่าง Microsoft เองเหมือนกันค่ะที่ใน1ปีที่ผ่านมาเขามีการเปิดตัวแท็บเล็ตหลากหลายรุ่นรวมถึงในวันนี้ค่ะมีการเติบโต Surface Pro 3ได้เหมือนกันเดี๋ยวเราตามไปอัปเดตกันจะดีๆอย่างนี้กันค่ะแม้ว่าค่ายต่างๆในอุตสาหกรรมไอทีจะพยายามพัฒนาแท็บเล็ตรุ่นใหม่ๆออกมาอยู่เสมอแต่สินค้าที่มีอยู่ในตลาดก็ยังไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างแท้จริงจึงมาพบว่าผู้คนส่วนใหญ่จะมีดีไวซ์ไว้ในครอบครองมากกว่า3เครื่องทั้งเพื่อทำงานและเพื่อความบันเทิงโดยผลสำรวจคนไทยวัยทำงานทั้ง400คนของ Microsoft แสดงให้เห็นค่ะว่าคนไทยจำนวนมากถึง 85% ใช้แล็ปท็อปเพื่อการทำงานและใช้แท็บเล็ตเพื่อความบันเทิงเท่านั้นทำให้กว่า3ใน4ของกลุ่มคนที่ทำการสำรวจต้องถือทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะในเวลาเดียวกันเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่แตกต่างและกลุ่มคนทำงานจำนวนไม่น้อยคิดเป็น 58% ค่ะที่ต้องถือทั้งแล็ปท็อปและแท็บเล็ตไปไหนมาไหนด้วยเพื่อให้สามารถหยิบมาใช้งานได้ทันทีเมื่อต้องการ
ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการออกผลิตภัณฑ์ลูกผสมหรือไฮบริดอย่าง Surface Pro 3ที่คุณฮาร์เรสคุปจันดานิกรรมการผู้จัดการบริษัท Microsoft ประเทศไทยได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่า Microsoft มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อการทำงานบนแพลตฟอร์มที่ตอบสนองได้ทุกความต้องการในโลกยุคโมบายและคลาวด์เพราะฉะนั้นจึงได้มุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตดิจิทัลเพื่อผู้บริโภคอย่างถึงที่สุดและวันนี้เองก็พร้อมนำเสนอ Surface Pro 3กับการออกแบบที่ประสานความสมดุลและคล่องตัวของแท็บเล็ตและศักยภาพการใช้งานเต็มรูปแบบของแล็ปท็อปเพื่อประสบการณ์การใช้งานที่ดีเยี่ยมค่ะแหมเห็นคำโปรยมาสักขนาดนี้ว่าแล้วก็ไปอัปเดตคุณสมบัติของน้องใหม่กันค่ะSurface Pro 3นั้นใช้ชิปประมวลผล Generation ที่4จาก Intel ระบบปฏิบัติการ Windows 8.1 Pro ตัวเครื่องผลิตจากวัสดุแมกนีเซียมคุณภาพสูงดีไซน์หรูหราบางเบาด้วยบอดี้หนา 9.1 มิลลิเมตรน้ำหนักเพียงแค่800กรัมส่วนจอแสดงผลค่ะเป็น Clear Type Full HD ขนาด12นิ้วในอัตราส่วน 3:2 ความละเอียด 2160x1440 พิกเซลมีแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้สูงสุดถึง9ชั่วโมงนอกจากนี้ยังมีขาตั้งที่ปรับระดับได้หลายองศามีคีย์บอร์ด Type Cover ที่มาพร้อมแม่เหล็กที่ล็อกตัวแป้นเข้ากับหน้าจอโดยสามารถปรับระดับได้2ระดับนอกจากนี้ยังมี Surface Pen ปากการุ่นใหม่ที่ให้ความรู้สึกเหมือนการเขียนด้วยปากกาทั่วไปและสำหรับคนที่ชอบถ่ายรูปก็มีกล้องหน้าและกล้องหลังที่มีความละเอียดถึง5ล้านพิกเซลมาให้ด้วยค่ะพูดถึงคุณสมบัติของ Surface Pro 3มามากมายขนาดนี้หลายคนอาจจะนึกภาพไม่ออกค่ะว่าถ้าเอามาใช้งานในชีวิตประจำวันจะสะดวกมากน้อยแค่ไหนว่าแล้วก็ลองไปฟังเสียงผู้ใช้งานจริงอย่างคุณเกรซมหาดำรงกุลนักแสดงและนักธุรกิจชื่อดังกันค่ะเกรซเป็นคนทำงาน2อย่างนะชีวิตเกรซก็คือทำงานของที่บ้านนะคะซึ่งเป็นบริษัทส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกรซก็จะมีการเดินทางบ่อยและเกรซก็จะไปที่โรงงานต่างๆบ่อยนะคะเอาก็จริงๆเนี่ยอยู่ในออฟฟิศก็ไม่ได้มากนะคะแล้วโดยปกติก็จะใช้ PC ที่โต๊ะนะคะแล้วก็พอออกมาก็ใช้เป็นแท็บเล็ตแต่ว่ามันก็ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งหมดยิ่งถ้าเป็นงานพิธีกรใช่หนุ่ยก็ทราบว่ามีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะก่อนขึ้นเวทีหรือบางทีเราอยู่บนเวทีก็มีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าถ้าเกิดใช้เป็นแท็บเล็ตเนี่ยไม่สามารถเขียนอะไรลงไปได้เลยก็ต้องใช้จำบางทีก็จำไม่ได้อะค่ะมันเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีปากกาเนี่ยก็สามารถแบบเขียนเข้าไปได้นะคะแล้วบางทีเป็นงานที่บริษัทเอ็นพีโน้ตอะไรที่ส่งมานะคะเป็นอีเมลการประชุมถ้าเกิดเราไม่ชอบตรงไหนหรือเราอยากจะแบบว่าแก้ไขข้อมูลบางอย่างเนี่ยเราสามารถส่งกลับไปให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้การทำงานของเอ็นเนี่ยเหมือนจากออฟฟิศเนี่ยย้ายมาเป็นออฟฟิศนอกได้อย่างสบายส่วนใครที่สนใจอยากทราบราคาค่ะขอบอกว่าราคาแตกต่างกันไปตามรุ่นโดยเริ่มตั้งแต่ 29,500 บาทสำหรับคอ i3 RAM 4 GB และสูงสุดอยู่ที่ 69,900 บาทสำหรับคอ i7 RAM 8 GB ค่ะฟังดูแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคโนโลยีน้องใหม่ตัวนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคุณแล้วหรือยังโอ้โหเปิดตัวมาแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสาวกของ Windows 8แล้วก็สาวกของMicrosoft น่าจะถูกอกถูกใจมากกับ Surface Pro 3แล้วล่ะนะใช่เฮ้ยจริงๆพี่เห็นแล้วแบบรู้สึกมันน่าใช้อะเพราะว่าทั้งรูปแบบของการใช้งานหรือว่าการที่เขาบอกว่าจะเข้ามาแทนแล็ปท็อปนี่เอ้ยมันไม่ไกลเกินแล้วนะคือเราจะบอกว่าชอบตรงที่ว่าเขาออกแบบมาคือคำนึงถึงการใช้งานมากอะไม่ว่าจะแบบรูปแบบตัวคีย์บอร์ดที่มันสามารถปรับระดับได้หรือว่าจะแยกเป็นแท็บเล็ตแยกเป็นคีย์บอร์ดคือว่าเฮ้ยมันเจ๋งอะพี่ริชาร์ดใช่ไงว่าแล้วก็ซื้อให้น้องด้วยนะเอ้าสั่งงั้นพี่เองพี่ก็ยังใช้รุ่นพระเจ้าเหาอย่างพี่อยู่เลยนั่นน่ะดีใช่ไหมนะแต่ก็ไม่เป็นไรก็สำหรับคนที่อยากจะลองใช้รูปแบบใหม่ๆนอกจากในจะมีอะไรบ้างล่ะตอนนี้มีแท็บเล็ตของทาง iPad นะฮะหรือว่าจะเป็น Galaxy ของ Android ก็ตามลองดูคุณผู้ชมอาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ได้แต่ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ไปแล้วไม่บอกกันด้วยนะคิดดูแล้วกันไม่รอเราก็แอบไปดูเชิงไปอย่างเชิงมาว่ามันน่าใช้แค่ไหนก็เลยเอามาเมาส์ให้กันฟังว่าเอ้ยสำหรับใครที่เห็นแล้วก็ถูกใจทั้งรูปลักษณ์หรือว่าไอ้รูปแบบการใช้งานเนี่ยลองดูละกันจะได้ไม่ต้องพกทั้ง iPad ทั้งโทรศัพท์มือถือไหนจะโน้ตบุ๊กอีก3เครื่องเวลาเดียวกันมันก็ยุ่งยากเกินไปหน่อยใช่แล้วครับราคาก็น่าคบหาด้วยค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าหลายคนเองเห็นช่วงนี้แล้วน่าจะ
หูตาร้อนเผาบวกถึงหัวใจเต้นแรงโดยเฉพาะเราคุณผู้หญิงค่ะแล้วก็เราบรรดา นักเรียนนักศึกษาด้วยจะพาไปหาคุณครูสุดหล่อกันโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นกระแสบนโลกโซเชียลแต่ว่าช่วงหน้านะต้องมารอดูกันค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับผู้ชมช่วงนี้มาเอาใจทั้งสาวแท้สาวไม่แท้กันเลยทีเดียวครับโอ้ยแล้วเราเป็นหนึ่งในนั้นที่ต้องขอบอกว่าตั้งตารอสำหรับช่วงนี้มานานพอสมควรนึกว่าน้องมุกจะเลือกเป็นสาวแท้หรือสาวไม่แท้ไม่ใช่ไม่ใช่รอดูแฮชแท็กตัวนี้ที่กำลังจะเอามาฝากคุณผู้ชมใช่ผมว่าหลายคนเองน่าจะมีประสบการณ์นะน้องมุกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับอาจารย์ที่หน้าตาดีมากเวลาไปสอนหนังสือมีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นอาจารย์ฝึกสอนนะแล้วจะหายากนิดนึงนานๆทีจะหลงมาให้ได้แทะโลมกันใช่ไหมนี่กับแฮชแท็กที่ชื่อว่าครูหล่อบอกด้วยหล่อจริงๆเหมือนว่าจะเป็นดาราด้วยหรือเปล่าอ้าวก็เคยเล่นซีรีส์ของคลับไฟเดย์ด้วยไงคนนี้แต่ก็มีหลายๆคนนี่คุณผู้ชมนี่อย่างหูเห็นหน้าตาแต่ละคนแล้วแบบนักเรียนจะมีกระจิตกระใจเรียนกันไหมนั่นน่ะดีเรียกได้ว่าอาจารย์นี่ยังหนุ่มยังแน่นยังเป๊ะยังแบบยังซิงไหมเนี่ยนั่นสิแต่ก็หล่อจริงๆอ่ะยอมรับว่าหล่อแล้วบางคนนี่คือมีดีกรีของการศึกษาที่ไม่ธรรมดาด้วยนี่ฝรั่งใช่ไหมใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีนั่นแหละทั้งครูไทยครูฝรั่งหรือว่าครูจากชาติต่างๆที่เขามีการติดแฮชแท็กมาเราชอบแบบมีหนวดมีคราวอ่ะเราชอบแบบมีหนวดมีคราวเฮ้ยจริงๆนะถ้าเราเป็นเด็กเราก็อาจจะรู้สึกผิดในใจอยู่ลึกๆนะก็คูณหลอกว่าเราเกิดมาช้าไปบ้างอะไรบ้างแต่ก็แหมก็อย่างที่เห็นไม่เชื่อเลยว่าจะไม่มีสาวๆคนไหนนิจใจหวั่นไหวถ้าไปเรียนคลาสเดียวกับคุณครูเหล่านี้เอ้ยนี่ครูคนนี้นี่พี่เห็นในโซเชียลบ่อยมากครูคนนี้ก็ถูกแชร์ขึ้นมาเยอะมากเรียนอยู่ที่ไม่ใช่เรียนสอนอยู่ที่ราชมงคลธัญญะเออเพราะเมื่อกี้เห็นบนกระดานเป็นเขียนคำว่าคะแนนภาษาไทยอยู่จริงหรือเปล่าอุ๊ยๆแป๊บนึงนะขอไปสมัครแป๊บนึงจริงป่ะเนี่ยแหมไม่เบาเลยนะคุณน้องอยากจะร้องเพลงคุณครูคะคุณครูคะหนูมีเรื่องจะไปสั่งคุณครูคะใช่ไหมถูกต้องเห็นแล้วก็ละลายก็เราโตไวไปใช่ป่ะใช่ไม่คืออย่างพี่เองพี่จะรู้สึกเฉยๆเพราะว่าพี่อ่ะไม่เคยมีโอกาสได้สัมผัสกับเป็นการเรียนการสอนกับคุณครูเหล่านี้เพราะว่าพี่จบสายช่างมาไงพี่ก็จะเจอแต่คุณครูที่แบบโหดๆอ่ะเข้าใจไหมพลาดแล้วหนูบอกเลยหนูขอบอกตรงนี้พี่พลาดหนูเรียนสายสามัญมาของหนูมีบ้างประปรายเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังตราตึงอยู่ในหัวจิตหัวใจคือแค่แอบลืมแค่นั้นแหละของพี่เต็มแค่น่ารักของพี่เต็มที่ก็ได้แค่บรรดาอาจารย์แม่ที่เคารพนะครับแค่นั้นแหละอาจารย์อยากคะแนนจริงไปใส่ผมเลยครับแค่นั้นใช่ไหมครับก็ไปตามดูนะครับคุณผู้ชมกำลังเป็นที่ฮอตฮิตเลยสำหรับแฮชแท็กครูหล่อบอกด้วยก็น่าจะสืบเนื่องมาจากทหารหล่อบอกด้วยทหารสวยบอกต่ออันนี้มาถึงวงการการศึกษาแล้วนะครูหล่อบอกด้วยเดี๋ยวเชื่อเลยว่าหนุ่มๆก็ไม่ยอมแพ้เหมือนกันไปหาแฮชแท็กครูสวยบอกต่อแล้วก็ไม่แน่อาจจะลามไปถึงวงการอื่นๆด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องตามดูกันค่ะแล้วครับคุณผู้ชมนี่ก็หมดเวลาแล้วนะฮะสำหรับเทคโน26ในวันนี้ครับถึงแม้ว่าเราจะมีรูปแบบของฉากใหม่ๆแต่ว่าเวลาออกอากาศเรายังคงเหมือนเดิมครับที่ 15:30 น.ถึง 16:00 น.จันทร์ถึงพฤหัสครับค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วพวกเรา2คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ